ชื่อนี้คุณผู้ชมฉุยรักจันนะคะเป็นชื่อของมือปืนที่ตำรวจต้องการจับตัวมากที่สุดเลยซึ่งตอนนี้โดนจับเรียบร้อยแล้วหลังจากที่มากบดานที่กรุงเทพค่ะที่ผ่านมาเราหนีอยู่ในกรุงเทพตลอดเลยเหรอคะเนี่ยจะเข้ามาสวมค่ะวันนั้นตั้งใจยิงตำรวจไหมคะฉุยวันนั้นรู้ไหมว่าเขาตำรวจยิงที่ไหนยิงที่ที่นัดโอ้โหนี่ฮิวมาเลยเรียบร้อยโดนจับเอ็นเกมเรียบร้อยนะคะนี่นาทีที่ตำรวจคุมตัวนายจำรัดหรือว่าฉุยรักจันอายุ45ปีมาที่กองบังคับการกองปราบปรามค่ะหลังจากก่อคดีอุกอาจร่วมกับพวกขับรถประกบยิงถล่มตำรวจกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามนะคะซึ่งเหตุการณ์คนร้ายยิงปะทะตำรวจเนี่ยเกิดขึ้น9มีนาคมที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมยังจำข่าวได้ขณะที่ตำรวจกองปราบเนี่ยติดตามจับกุมนายจำรัดตามหมายจับจากบริเวณวัดบ่วงช้างตำบลนาโหนดอำเภอเมืองพัทลุงนะคะจนถึงถนนสาย42ใกล้4แยกบ้านท่านางพรมหมู่6ค่ะระยะทางประมาณ3กิโลเมตรทำให้ดาบตำรวจอนันต์มีแสงเสียชีวิตดาบตำรวจชัดชัยพันธอูและร้อยตำรวจเอกนพดานัทพงษ์บาดเจ็บนายจำรัดหรือฉุยรักจันเนี่ยเป็นมือปืนตามประกาศจับนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติลำดับที่145ก็พยายามที่จะไล่ล่าตัวเขาอย่างต่อเนื่องจนตามจับกุมนายพงศกรหรือเจสุวรรณมโนอายุ22ปีหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุได้ต่อมานายเกรียงไกรชัยภูนอายุ27ปีซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มค่ะก็มีการมอบตัวกับทางตำรวจพัทลุงเพิ่มอีกหนึ่งรายเมื่อ22มีนาคมที่ผ่านมาจนวันนี้จับกลุ่มนายจำรัดได้สำเร็จนะคะหลังจากมีการสืบทราบว่านายจำรัดเนี่ยหนีออกจากป่าเขาคาวที่ตำบลชมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาแล้วมากบดานซ่อนตัวในกรุงเทพหลังจากก่อนหน้านี้เขาก็พยายามหลอกเจ้าหน้าที่นะคะให้หลงกลว่าเขาเนี่ยยังซ่อนตัวอยู่ในป่าที่ภาคใต้ซึ่งตอนนี้ก็โดนจับเรียบร้อยแล้วก็เอาตัวมายังกองข้าการปราบปรามนะคะเพื่อทำการสอบปากคำต่อไปค่ะครับตอนแรกหลายคนก็คิดว่าน่าจะยังอยู่ในป่าที่ใต้สุดท้ายจับได้ที่กทมนะใช่ค่ะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ